ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Business Headline ประจำวันที่18พฤษภาคม2558พบกับคุณนงวดีถนิมมาและดิฉันณฤดีฤดีสวัสดิ์ค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะเริ่มต้นสัปดาห์กันด้วยตัวเลขค่ะตัวเลขที่ก็เรียกว่าก็ลุ้นกันพอสมควรนะคะเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจไทยตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะประกาศตัวเลขอะไรออกมาเนี่ยก็ดูแล้วแต่ว่าล้วนแต่มีการปรับประมาณการลงมานะคะก็คือเรากำลังพูดถึงตัวเลข GDP ของไทยในปีนี้นั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยทางสภาพัฒน์ค่ะสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็มีการประกาศแล้วก็เปิดเผยถึงตัวเลขเศรษฐกิจไทยในไตรมาส1นะคะแล้วก็ตลอดจนเรื่องของดูเป้าหมายทั้งปีนี้ด้วยนะคะก็เริ่มเลยแล้วกันนะคะว่าสภาพัฒน์ตัวเลขไตรมาส1ที่สภาพัฒน์ประกาศในวันนี้เนี่ยเศรษฐกิจไทยขยายตัวไปได้ 3% ค่ะ 3% ซึ่งถ้าเกิดเทียบกับไตรมาส4ของปีที่แล้วก็คือไตรมาสก่อนหน้าซึ่งขยายตัวไป 2.3% ก็ถือว่าดีขึ้นนะคะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยถ้าดูตัวเลขทั้งปีนี้เนี่ยสภาพัฒน์ปรับลดคาดการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยเหลือ 3-4% จากเดิมคาดไว้ที่ 3.5-4.5% นะคะที่ปรับเป้าทั้งปีลงมานั้นเป็นผลมาจากเรื่องของตัวเลขการส่งออกที่ไม่ดีนะคะลดลงเนี่ยขยายลดลงเหลือเพียงแค่ 0% นิดๆ 0.2% 0.2 ค่ะ จากเดิมเนี่ยที่คาดว่าจะขยายตัว 3.5% เลยใช่ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อเองก็มีโอกาสติดลบถึงขยายตัวอยู่ในกรอบลบ3ถึงบวก0จุดลบ 0.3ถึงบวก 0.7 นะคะแต่ก็ยังยืนยันว่าจะไม่เข้าภาวะเงินฝืดนั่นเองนะคะนั่นเป็นเรื่องของตัวเลขเป้าทั้งปีที่อันใดจึงปรับลดลงมาแต่ว่าถ้าดูเฉพาะไตรมาสถ้าดูเฉพาะไตรมาสหนึ่งเนี่ยทางคุณอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์เลขาธิการสภาพัฒน์คะก็บอกว่าก็ตัวเลขนั้นดีขึ้นในภาคส่วนโดยเฉพาะบริโภคภาคเอกชนการลงทุนค่ะใช้จ่ายภาครัฐที่ขยายตัว 37.8% ภาคการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวก็ขยายตัวเพิ่มขึ้น 23.5% ถือว่าฟื้นตัวอย่างรวดเร็วนะคะแต่ว่าถ้าไปดูการส่งออกและภาคการเกษตรยังปรับตัวลดลงนะคะ 4.3% รวมถึงเศรษฐกิจโลกที่ยังฟื้นตัวไม่ดีนักก็ทำให้มีการปรับประมาณการเศรษฐกิจตลอดทั้งปีลงนะคะอย่างที่บอกไปก็คือ3-4% เท่านั้นจาก 3.5-4.5% แล้วก็น่าจะทำให้ตลาดหุ้นตอบรับข่าวนี้ก็ปรับตัวลดลงไปทั้งที่หลายฝ่ายเนี่ยคาดว่าวันนี้จริงๆตลาดหุ้นเนี่ยน่าจะปรับตัวดีขึ้นเพราะว่าเป็นอานิสงส์มาจากวันศุกร์แล้วก็รวมถึงตลาดหุ้นสหรัฐเองปิดตลาดวันศุกร์ก็ปรับตัวบวกได้ใช่ค่ะแต่ปรากฏว่าหุ้นไทยเปิดช่วงเช้าก็ร่วงลงไปประมาณ2จุดเล็กน้อยนะคะก็ตอบรับข่าวที่ว่าสภาพัฒน์ปรับลดเป้า GDP ทั้งปีลงมานั่นเองนะคะก็พูดง่ายๆว่าทั้งปีเนี่ยเราคงจะขยายตัวประมาณนี้แหละ 3-4% จะว่าไปนี่คือนี่ก็เพิ่งจะประมาณไม่กลางปีดีกลางปีค่ะก็อาจจะต้องดูท่าทีหรือตัวเลขอะไรก็อาจจะมีการปรับอีกครั้งหรือไม่เนี่ยก็ต้องติดตามด้วยนะคะแต่ว่าจุดสลบก็คือการส่งออกนั่นเองนะคะเป็นจุดอ่อนแอของเศรษฐกิจไทยในปีนี้ค่ะลองไปฟังเสียงกันนะคะจากเลขาธิการสภาพัฒน์ค่ะคุณอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์ค่ะไตรมาสแรกนั้น GDP ขยายตัวร้อยละ3นะครับเมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปีที่แล้วนะครับ year on year ซึ่งก็ถือว่าปรับตัวดีขึ้นจาก GDP ในไตรมาสที่4ของปี2557ซึ่งขยายตัว 2.1 นะครับซึ่งเมื่อปรับผลกระทบจากฤดูกาลออกแล้วหรือที่เรียกว่าเป็น seasonal adjusted นั้นเนี่ย GDP ในไตรมาสที่1ของ2558ก็ขยายตัว 0.3% นะครับในการนี้นะครับก็ทางด้วยปัจจัยที่ทางเศรษฐกิจข้างนอกนั้นยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทางสภาพัฒน์นั้นก็ได้ปรับตัวเลขประมาณการเศรษฐกิจจาก 3.5-4.5 มาเป็น 3-4% นะครับตลอดทั้งปี2558นะครับก็ปรับตัวเลขประมาณการจาก 3.5-4.5 เป็น 3-4%ในปีนี้นะซึ่งก็ต้องติดตามนะคะก็ถ้าดูแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปีนี้เนี่ยถ้าเฉพาะปัจจัยสนับสนุนนะคะสภาพัฒน์บอกว่ามีเรื่องของการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐและเอกชนที่มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องรวมไปถึงการล
ทุนโครงการต่างๆที่ได้รับใบอนุญาตจาก BOI ภาคการท่องเที่ยวภาคการผลิตที่ยังปรับตัวดีขึ้นราคาน้ำมันที่ยังอยู่ในระดับต่ำนะคะซึ่งก็จะส่งผลให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้เฉพาะภาคการส่งออกเท่านั้นนะคะและยังมองว่าการลดดอกเบี้ยของกนง2ครั้งที่ผ่านมาจะส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทนั้นอ่อนตัวลงก็จะเป็นการช่วยกระตุ้นภาคส่งออกได้ดีขึ้นแต่ก็มองว่าจะขยายตัวเพียงแค่ 0.2% ค่ะค่ะพูดถึงการลงทุนของภาครัฐเองเนี่ยนะคะต้องรอติดตามบรรดาเมกะโปรเจกต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในปีนี้และหนึ่งในนั้นนะคะก็คือในส่วนของกระทรวงคมนาคมที่คุณอาคมเติมพิทยาภัยศิษย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะก็บอกถึงการพัฒนาโครงการความร่วมมือระบบรถไฟไทยร่วมกับทางญี่ปุ่นนะคะซึ่งทางกระทรวงคมนาคมก็มีกำหนดการเดินทางที่จะไปลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเส้นทางรถไฟทั้ง3เส้นทางกับประเทศญี่ปุ่นในวันที่26และ27พฤษภาคมนี้นะคะ3เส้นทางที่ว่าก็คือเป็นเส้นทางกรุงเทพเชียงใหม่เส้นทางกาญจนบุรีกรุงเทพอรัญญประเทศแหลมฉบังแล้วก็เส้นทางที่3ก็คือแม่สอดมุกดาหารนะคะแต่ว่าการไปลงนาม MOU ครั้งนี้เนี่ยนะคะยังไม่ได้มีการหารือถึงรูปแบบของการลงทุนนะคะแต่ถ้ามองย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยรูปแบบของการลงทุนจะเป็นในส่วนของรัฐบาลไทยดำเนินการก่อสร้างโครงการระบบโครงสร้างพื้นฐานเช่นระบบรางในส่วนของภาคเอกชนเนี่ยก็จะเข้ามาบริหารจัดการเรื่องของระบบการเดินรถหรือระบบอนุสัญญาณในเบื้องต้นคาดว่าทั้ง3โครงการนี้จะสามารถก่อสร้างได้เนี่ยในปี2559ค่ะก็เรียกว่าก็กำลังจะไปเซ็น MOC นะคะเป็นข้อตกลงความร่วมมือกับญี่ปุ่นในช่วงปลายเดือนนี้นะคะแต่ว่าถ้าดูประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับญี่ปุ่นก็ยังอย่าลืมนะคะว่ายังมีอีกประเด็นหนึ่ง คือเรื่องของมาตรฐานการบินนั่นเองนะคะซึ่งทางคุณอาคมเนี่ยก็บอกว่าสัปดาห์นี้กรมการบินพลเรือนของไทยก็จะส่งทีมไปเจรจาต่ออายุ MOU ที่กับกรมการเรือนบินพลเรือนของญี่ปุ่นด้วยนะคะที่จะผ่อนผันให้เที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำของไทยเนี่ยบินเข้าญี่ปุ่นได้ตามปกติเพราะว่า MOU เดิมเนี่ยจะหมดอายุลงในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้แล้วคือ31พฤษภาคมก็จะและให้ไปเจรจาเชิญผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นเนี่ยมาประจำการที่กรมการบินพลเรือนของไทยเลยจะได้มาแนะนำแบบใกล้ชิดไปเลยนะคะก็ในส่วนของหลัง60วันก็คือ2เดือนที่กำลังจะครบสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ได้ทำการผ่อนผันเนี่ยต้องพิจารณาร่วมกันอีกครั้งหนึ่งก็ต้องดูว่าเขาจะว่าอย่างไรนะคะนี่ก็ผ่านมาเร็วนะแป๊บเดียว60วันละใช่ค่ะแสดงว่าแก้ไม่เสร็จไงเลยต้องขอ MOU อีกรอบหนึ่งค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะที่จะขอผ่อนผันได้เพราะว่ามันก็กระทบถึงการท่องเที่ยวด้วยในส่วนของเรื่องของการบินนะคะถ้าพูดถึงการท่องเที่ยวเองเนี่ยนะคะนอกเหนือจากเรื่องของ ICAO ที่เข้ามาตรวจสอบมาตรฐานการบินแล้วที่น่าห่วงอย่างนึงก็คือเรื่องของสถานการณ์ความปลอดภัยที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเขาก็มองประเทศไทยว่าในส่วนของความปลอดภัยตรงนี้มีหรือไม่เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีข่าวเรื่องของนักท่องเที่ยวต่างชาติออกมาบ่อยครั้งนะคะที่จะมาเสียชีวิตในประเทศไทยซึ่งในเรื่องนี้คุณกอบการวัฒนวรางกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะก็บอกว่าวันที่27พฤษภาคมนี้ล่ะค่ะกระทรวงการท่องเที่ยวจะเชิญผู้ต่างประเทศประจำประเทศไทยกว่าประเทศเพื่อที่จะมาหารือกันถึงเรื่องของสถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยเฉพาะความคืบหน้าเรื่องของมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวหลักๆเช่นภูเก็ตพัทยาและรวมถึงจะใช้โอกาสนี้ชี้แจงเรื่องของสถานการณ์การเมืองโดยรวมแล้วก็เหตุการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้คสช.ได้มีการประกาศยกเลิกกฎอัยการศึกไปแล้วนะคะ คุณกอบการบอกว่าก็จะชี้แจงสถานการณ์ท่องเที่ยวไทยรวมถึงนโยบายการดูแลนักท่องเที่ยวของรัฐบาลให้คณะทูตรับทราบอย่างชัดเจนก็เป็นอีกแนวทางนึงที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยนะคะค่ะซึ่งนอกจากนี้เนี่ยก็ยังเตรียมจะเสนอให้ทางนายกรัฐมนตรีเนี่ยไปจัดการประชุมครม.สัญจรในโครงในจังหวัดที่อยู่ในโครงการ12เมืองต้องห้ามพลาดค่ะต้องห้ามพลาดนะคะก็คือต้องไปเที่ยวต้องไปเที่ยวแน่นอนแล้วถ้าก็จะเสนอให้นายกเนี่ยไปครม.สัญจรที่12เมืองที่ว่านี้นะคะเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการเนี่ยหันมาจัดการประชุมสัมมนาตามต่างจังหวัดมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงของนอกฤดูกาลท่องเที่ยวที่เราเรียกว่า low season เนี่ยนะคะค่ะให้หันมาจัดในประเทศไทยแทนค่ะเพราะว่าตอนนี้อย่างที่เราคุยกันคือคนไทยเนี่ยเที่ยวไทยน้อยลงไปเที่ยวต่างประเทศซะเยอะนะคะก็เชื่อว่าในส่วนนี้น่าจะช่วยได้นะคะเป็นการกระตุ้นให้คนไทยแล้วก็ภาคราชการเนี่ย
หันไปจัดประชุมสัมมนาในประเทศไทยที่ต่างจังหวัดมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานนะคะที่คุณกอบการบอกเลยว่าการเดินทางท่องเที่ยวยังไม่มากหากเพิ่มตัวเลขในกลุ่มการจัดประชุมสัมมนาได้ก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอีสานด้วยนะคะมาดูสถานการณ์การท่องเที่ยวนิดหนึ่งเฉพาะต้นเดือนพฤษภาคมคือนับตั้งแต่วันที่1ถึง13พฤษภาคมเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวไทยเนี่ยประมาณ 929,433 คนขยายตัว 24.3% นะคะมาจาก2ประเทศแรกก็คือจีนแล้วก็มาเลเซียค่ะนะคะก็ถือว่าจีนเนี่ยเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักเลยนะที่เราจะคุยกันว่าภาคท่องเที่ยวไทยเนี่ยจะยังช่วยประคองเศรษฐกิจไปได้แล้วหลักของภาคท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวจีนนะนะคะก็ต้องติดตามดูซึ่งก็เชื่อว่าหลายๆประเทศไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยหรอกที่นักท่องเที่ยวจีนมานะคะก็ยังไปประเทศอื่นๆด้วยนะคะส่วน12เมืองต้องห้ามหลายคนคงต้องห้ามพลาดนะคะหลายคนคงอยากจะทราบว่ามีอะไรเมืองไหนบ้างนะคะก็มีตรังนะคะตรังคือ1ใน12เมืองมีตราดนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีที่สมุทรสงครามนครศรีธรรมราชนะคะก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่อยู่ใน12เมืองต้องห้ามพลาดด้วยซึ่งในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็จริงๆมีวันหยุดยาวนะช่วงต้นเดือนนะคะก็ตรังกับตราดนี่ถือว่าได้รับความนิยมมากที่สุดนะคะก็คืออยู่ที่ประมาณสัก 67% 68% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นอัตราการเข้าพักที่เพิ่มขึ้นด้วยค่ะและในส่วนของพัทยาเองเนี่ยนะคะเขาจะมีนักท่องเที่ยวรัสเซียไปท่องเที่ยวพัทยาเป็นเลยนะคะจนถึงก็เรียกกันว่าเป็นรัสเซียทาวน์แต่ว่าในช่วงที่เศรษฐกิจของรัสเซียไม่ดีเนี่ยก็ทำให้นักท่องเที่ยวรัสเซียนั้นหดหายไปพอสมควรแต่ว่าผู้ประกอบการบอกว่ามันมีส่วนดีเข้ามาทดแทนก็คือเมื่อนักท่องเที่ยวรัสเซียหายไปกลับได้นักท่องเที่ยวคนไทยมาทดแทนถึง1ล้านคนและถือว่าเป็นกลุ่มที่ใช้จ่ายสูงนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ผู้ประกอบการก็ถือว่าการท่องเที่ยวในพัทยายังคงคึกคักอยู่ค่ะใช่ค่ะก็ช่วยกันดูแลถ้าเกิดพูดถึงเรื่องว่าเราจะเปิดภาคการท่องเที่ยวแล้วก็กระตุ้นให้คนต่างชาติมาเที่ยวมากๆก็ต้องคุยควบคู่กันไปด้วยเรื่องว่าความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและอย่าลืมการอนุรักษ์ธรรมชาติว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็แน่นอนแหล่งท่องเที่ยวก็เสื่อมโทรมลงแล้วก็เรื่องของการดูแลความเป็นธรรมชาติให้ยังคงอยู่เนี่ยจะได้เป็นทรัพยากรของไทยเนี่ยก็คงลืมไม่ได้ใช่แล้วก็เป็นจุดขายของไทยไปนานๆด้วยนะคะไม่ได้ขายเฉพาะในปีนี้นะคะเรายังต้องพึ่งพาการท่องเที่ยวไปอีกหลายปีเลยทีเดียวค่ะค่ะทีนี้มาดูภาคอสังหาริมทรัพย์กันบ้างนะคะก็เศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้เนี่ยว่าภาคอสังหาริมทรัพย์จะเป็นอย่างไรแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการปล่อยสินเชื่อของธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะซึ่งทางกรรมการผู้จัดการของธอส.ค่ะคุณอังคณาปิรันทโอวาทนะคะก็บอกว่าไตรมาสแรกในธนาคารปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ทั้งสิ้นประมาณ 31,000 กว่าล้านบาทเพิ่มจากช่วงเดียวกันของปีก่อนประมาณ 7.8% ค่ะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็ส่งผลให้ยอดสินเชื่อคงค้างเพิ่มขึ้นเป็น 800,000 กว่าล้านบาทหรือ 1.3% และถ้าดู NPL ตอนนี้หลายคนจับตาที่ NPL ด้วยนะคะก็อยู่ที่44,000 กว่าล้านบาทหรือประมาณคิดเป็น 5.5% ของสินเชื่อรวมนะคะซึ่งว่าถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยคือเพิ่มขึ้นนิดหน่อยปีที่แล้วประมาณ 5.3 ค่ะตอนนี้อยู่ประมาณ 5.5% ของสินเชื่อรวมนะคะแต่ว่าถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเนี่ยถือว่าลดลงนะคะสำหรับตัวเลขสัดส่วน NPL นะคะค่ะไปฟังเสียงของคุณอังคณาปิรันโอวาทชัยมนัสนะคะกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะผลก็คือแรงขับเคลื่อนสำคัญที่สุดก็คือตัว product เรานะคะแล้วก็ในด้านบริการซึ่งเราเองที่ตอบย้ำเสมอนะคะว่าเราพร้อมที่สนับสนุนให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองตามพระราชบัญญัติที่ก่อตั้งธนาคารอาคารสงเคราะห์มานะคะแล้วก็สนับสนุนทางรัฐบาลนะคะเรามีการขยายตัวต่างภูมิภาคนะคะซึ่งขณะนี้ประชาชนก็คิดว่าสาธารณูปโภคมาถึงแล้วจะอยู่จุดไหนนี่ก็สามารถที่จะเดินทางได้นะคะโดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยทำให้พื้นที่ต่างๆเนี่ยมีการเจริญเติบโตและมีการแข่งขันเพิ่มขึ้นนะคะค่ะก็มีข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะคะก็คาดการตลาดอสังหาริมทรัพย์ปีนี้ว่ายังจะเติบโตได้ 4-5% ค่ะปัจจัยสนับสนุนคืออัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำรวมไปถึงการผลักดันโครงการลงทุนของภาครัฐ
และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจเขตเศรษฐกิจพิเศษต่างๆแล้วก็การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมสาธารณะอีกด้วยค่ะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นค่ะ